สวัสดีครับก็มาพบกับประวัติศาสตร์นอกขนบตอนนี้เป็นตอนที่12นะครับก็เรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าหลังตอนที่12เนี้ยผมจะเบรกไปเสียอาทิตย์ก่อนที่จะกลับมาอีกทีนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นใกล้ตัวเป็นยุคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนั่นคือเรื่องของสงครามเวียดนามนะครับเพราะว่าพอออกมา12ตอนแล้วเนี่ยก็มีช่วงพักบ้างก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจของท่านอื่นเข้ามาขั้นประมาณ4สัปดาห์นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่11นะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนจะมาฟังตอนนี้นะฮะตอนนี้เป็นตอนที่12ผมจะพูดถึงเรื่องรัฐปาตานีต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับผมก็เล่าว่ารัฐปาตานีเนี่ยกำเนิดมาอย่างไรก็คือเริ่มจากบ้านเมืองซึ่งเติบโตขึ้นมาจากเป็นเหมือนกับเส้นทางการค้ารับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนาแบบมหายานแล้วก็ต่อมาก็รับอิสลามเข้ามาเกิดบ้านเกิดเมืองขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของแว่นแคว้นของลังกาสุกะต่อมาก็พัฒนากลายเป็นรัฐปัตตานีซึ่งเป็นรัฐอิสลามนะครับก็มีตำนานเยอะแยะที่พูดถึงเรื่องนี้มีสุลต่านปกครองต่อเนื่องกันมาถ้าเราเทียบเวลานะครับก็ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งสำหรับคนไทยภาคกลางและภาคอื่นๆซึ่งเราจะคุ้นเคยกับแบบเรียนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นฉบับที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันก็จะตรงกับประมาณรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยาวลงมาเลยจนถึงสมัยรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรทีเนี้ยช่วงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยก็คืออยุธยาตอนกลางนะครับมันจะไปตรงกับช่วงที่ปัตตานีเนี่ยมีกษัตริยาสตรี4สุลต่านสตรีละกันผมเรียกแบบลำลองนะขออภัยด้วยสำหรับคนท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีศัพท์เฉพาะจำง่ายๆอย่างนี้ครับว่าราญาฮีเยารายาบีรูรายาอูงูและรายากูนิงคือพูดง่ายๆผมอาจจะแบบที่โกงอ่ะจำอย่างเงี้ยฮีเยาบีรูอูงูกูนิง4ราชการติดต่อกันเลยคาบเวลายาวตั้งแต่ราชการพระนเรศวรไปจนถึงประมาณสมเด็จพระนารายณ์70กว่าปีอะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองท่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามีบันทึกเรื่องการส่งออกพริกไทยดีบุกมีบันทึกเรื่องเรือนักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ชาวฮอลันดาหรือชาวฮอลันดานะครับบันทึกของพ่อค้าอังกฤษบันทึกในรัฐสุลต่านรอบๆเนี่ยประเด็นของผมก็คือช่วงอยุธยาตอนกลางเนี่ยฮะหลังรัชกาลพระนเรศวรเนี่ยอยุธยาฟื้นตัวละอยุธยากลับมาเรียกร้องว่าปัตตานียูจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเหมือนที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้รายาฮีเยารายาบีรูคือรายาสตรีทั้งหลายเนี่ยท่านก็ดีลกับอยุธยาอย่างนี้ฮะก็ส่งเครื่องบรรณาการที่ผมบอกไปตอนที่แล้วนะครับว่ารายาบีรูเนี่ยถึงกับวางแผนจัดให้มีการสมรสระหว่างพระราชธิดาองค์หนึ่งของพระองค์เจ้าหญิงกูนิงเนี่ยอายุแค่12ปี12ชันษาเนี่ยกับออกพระเดชาลูกของเจ้านครศรีธรรมราชซึ่งทำหน้าที่ดูแลหัวเมืองทางใต้สยามเนี่ยเพื่อที่จะดุลอำนาจไม่ให้เกิดสงครามเนี่ยฮะคือช่วงเนี้ยเมืองที่ดีลกับปัตตานีก็คือนครศรีธรรมราชฮะเวลาล่วงมาจนถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรมของอยุธยายุคนั้นอยุธยาก็อย่างที่เราดูหนังเรื่องอเจ้าใช่ไหมครับมันวุ่นวายหลังพระเจ้าทรงธรรมก็มีความพยายามจะชิงอำนาจนะฮะต่อมาก็เป็นรัชกาลของพระเจ้าปราสาททองใช่ไหมหลังชิงอำนาจได้แล้วเนี่ยยามาดะนางามาสะเนี่ยถูกส่งมาที่นครศรีธรรมราชก็ปรากฏว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดความวุ่นวายเพราะว่ายามาดะนางามาสะถูกวางยาพิษเรื่องมันก็ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะมีบันทึกครับว่าปัตตานีเนี่ยแอบส่งกำลังคนเข้าไปช่วยยามาดะเห็นไหมฮะว่าปัตตานีคือเหตุการณ์ที่เกิดในนครเนี่ยมันมีตัวละครเพิ่มเข้ามาถ้าดูจากบันทึกของทางเนี่ยฮะของพวกขี้กายับทั้งหลายทางภาคใต้เนี่ยปัตตานีเข้ามายุ่งกับการเมืองในนครศรีธรรมราชด้วยซึ่งในนครศรีธรรมราชต้องอย่างนี้ฮะผมต้องเท้าความนิดนึงยามาดะนางามาสะถูกส่งมาเป็นเจ้านครใช่ไหมฮะเขามีเจ้านครเดิมอยู่แล้วอะเขาโดนลดตำแหน่งอันนี้พูดแบบเร็วๆนะครับมันก็มีการชิงอำนาจกันในเมืองแหละนครศรีธรรมราชเองก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองเล่นงานเพราะว่ายามาดะนางามาสะเขาจงรักภักดีกับพระเจ้าทรงธรรมอะฮะเห็นไหมฮะว่ามันต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหมดเลยแต่เอาละเหตุนี้แหละเมื่อเหตุการณ์ในนครศรีธรรมราชจบลงเนี่ยยามาดะนางามาสะก็ตายไปลูกชายก็ต้องหนีออกไปแพ้พระเจ้าปราสาททองก็รักษาเสถียรภาพได้อยุธยาก็เลยยกกองทัพมาตีปัตตานีด้วยกำลังมีบันทึกนะครับว่ามี30,000คนปัตตานีเนี่ยต้องขอกำลังเสริมครับจากรัฐยะโฮแล้วก็ปาหังเนี่ยเป็นเรือ50ลำฐานอีก 5,000 แต่
ปัตตานีป้องกันเมืองได้ครับคือพูดง่ายๆว่ากองทัพอยุธยาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะนี่คือในบันทึกของเขานะครับในบันทึกปัตตานีบอกว่าสยามเนี่ยมีแม่ทัพที่ชิงดีชิงเด่นกันเองก็เลยแพ้สุดท้ายก็ขาดเสบียงถอยกลับไปจะเห็นว่าอยุธยาเองเนี่ยปัญหาในกองทัพก็ยังมีมากต่อมานะครับรัชกาลต่อมาปัตตานีเนี่ยผมเร่งไปเลยละกันไปถึงรัชกาลสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้มันก็มีความระหองระแหงนะฮะระหว่างปัตตานีกับสงขลาอยู่เรื่อยๆในรัชกาลสุดท้ายของรายาสตรีเนี่ยฮะก็คือรัชกาลของรายากูนิงเนี่ยครองราชย์ปี2178ถึง2229เนี่ยอันนี้ตรงกับรัชกาลพระนารายณ์เนี่ยฮะปรากฏว่าภายในปัตตานีเองเนี่ยเกิดการชิงบัลลังก์วุ่นวายมากฮะความขัดแย้งกับสงขลาเนี่ยการที่มีศึกสงครามกับสงขลาเนี่ยยังทำให้พระนารายณ์เนี่ยต้องส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งทูตมาบอกว่าให้ยูอ่ะเลิกรบกับสงขลาสักทีเถอะเพราะว่ามันรบกวนเส้นทางการค้าถ้าใครย้อนกลับไปฟังตอนที่ผมพูดเรื่องรัสสุลต่านสงขลานะฮะจำได้ไหมครับมันมีช่วงนึงที่อยุธยาในสมัยพระนารายณ์เนี่ยก็เรียกร้องให้สงขลาเนี่ยสวามิภักดิ์สงขลาก็โอเคกลับมาส่งบรรณาการให้ก็ได้แล้วก็หันมารบกับปัตตานีแทนเนี่ยเป็นช่วงนี้แหละฮะที่รบกันจนพระนารายณ์บอกว่าทั้งสองเมืองเนี่ยช่วยหยุดรบกันได้ไหมมันค้าขายไม่ได้เนี่ยแหละครับตรงกันเลยปัจจุบันเนี่ยนะครับคือรัชกาลของ4รายาสตรีเนี่ยก็จบลงโดยที่ภายในราชสำนักปัตตานีเนี่ยก็ยังวุ่นวายต่อไปแต่ว่าทุกวันนี้ครับมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงในช่วง4รัชกาลรายาสตรีผมจำได้แล้วว่าต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยก็คือเวลาเราไปเที่ยวปัตตานีฮะเราจะจำเรื่องของการหล่อปืนใหญ่ได้ใช่ไหมครับศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวเนี่ยมีตำนานเรื่องของลิมโตเคียมที่แบบเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาแล้วก็หล่อปืนใหญ่ให้กับปัตตานีที่บอกว่าหล่อปืนใหญ่แล้วก็สร้างมัสยิดหรือเซสร้างยังไงก็ไม่เสร็จเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีตำนานแบบนี้อยู่แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนกับพูดภาษาสมัยก็เป็นจุดวับไฟว่าเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งว่าระหว่างคนที่มีเชื้อสายจีนกับคนมุสลิมในพื้นที่ฮะก็เราก็ยังเห็นศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับต้นเรื่องก็คือว่ามัสยิดเนี้ยฮะพูดถึงตำนานเต็มๆเลยก็คือว่าตำนานเล่าอย่างนี้ฮะตำนานมัสยิดกือเซเนี่ยบอกว่าสร้างไม่เสร็จเพราะว่าลิมกอเหนียวเนี่ยมาตามพี่ซึ่งมันเนี่ยเป็นชาวจีนอพยพมาเนี่ยฮะออกมาตามหาพี่ฮะจากเมืองจีนเลยลิมโตเคียมเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านในขณะที่ลิมกอเหนียวบอกว่าให้พี่กลับบ้านเถอะลิมโตเคียมบอกกลับไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วเป็นมุสลิมแล้วแถมยังมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วด้วยลิมกอเหนียวเนี่ยก็เลยผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ใกล้มัสยิดกือเซไม้จากต้นมะม่วงก็ถูกนำไปแกะเป็นรูปของนางจนมีที่นับถือในหมู่คนจีนส่วนตำนานนะฮะอันนี้ตำนานบอกมัสยิดกือเซก็ไม่เคยถูกสร้างเสร็จเพราะความไม่พอใจของพระนางทุกวันนี้นะฮะเวลาเราไปมัสยิดกือเซเนี่ยจะอยู่บนถนนหลวงแหละถนนเพชรเกษมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยฮะใกล้ๆอ่ะจะมีศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวอยู่ด้วยติดกันเลยตำนานเนี้ยถูกใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวปัตตานีในแง่ของคนนอกพื้นที่นะฮะว่าให้ไปไหว้เจ้าแม่ลิมกอเหนียวแต่สำหรับคนมุสลิมเนี่ยลึกๆเขาก็อาจจะไม่พอใจอยู่ด้วยตำนานนี้แต่จริงๆแล้วมันมีบันทึกอื่นที่พูดถึงเรื่องนี้แตกต่างออกไปฮะเซอร์จาร์ล็อกราชอันมาลายูปัตตานีบอกนี้ครับเขาบอกว่าลิมโกเคียมไม่ใช่ลิมโตเคียมนะฮะเรียกเพี้ยนเป็นลิมโกเคียมเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยความสมัครใจได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เก็บภาษีที่ท่าเรือปัตตานีเป็นช่างหล่อปืนใหญ่ในสมัยรายาบีรูพูดง่ายๆว่าไม่ใช่รัชกาลแรกของรายาสตรีเป็นรายาสตรีองค์ที่2เหตุการณ์เกิดขึ้นกันคนละรัชสมัยเห็นไหมฮะบันทึกพูดถึงเหตุการณ์เกิดต่างยุคกันลิมโกเหนียวเนี่ยมาหาพี่ไม่ยอมกลับนางก็เลยผูกคอตายอันนี้โค้ดเลยนะครับชาวจีนในนครปัตตานีเนี่ยก็นำศพไปฝังตามประเพณีของตนแล้วนำไม้จากต้นมะม่วงหิมพานต์ไปแกะเรียกว่าโต๊ะกงแม่แต่ไม่พูดว่ามีคำสาบหรืออาถรรพ์ใดๆอันนี้คือจุดละเอียดอ่อนซึ่งผมคิดว่าต้องระมัดระวังนะฮะเวลาเราส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเราเขียนถึงเรื่องพวกนี้ฮะตำนานเหล่านี้อย่างที่ผมเรียนไว้ในช่วงต้นหรือคลิปที่แล้วเนี่ยฮะเวลาเราดูตำนานเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงซะทั้งหมดหรอกผมเข้าใจว่าตำนานเรื่องนี้มันเล่าถึงเรื่องของการเข้ามาของชาวจีนพ้นทะเลอะฮะที่อพยพหนีภัยแล้งความอดอยากในจีนแผ่นดินใหญ่มาในเมืองท่าต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมเข้าใจว่าตำนานนี้ทำหน้าที่นี้มากกว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นหลังรัชกาล4กษัตริยาปัตตานีเนี่ยฮะถ้าเราดูเหตุการณ์แบบพาราเรลควบคู่ไปกันนะครับที่อยุธยาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วหลังรัชกาลพระนารายณ์ก็
ชิงอำนาจกันเละตุ้มเป๊ะเลย5ปีรัฐประหารทีหนึ่งอยุธยาไม่มีสภาพหรือไม่มีความสนใจที่จะมาดูแลตรงนี้เท่าไหร่แล้วปัตตานีเองก็วุ่นวายไม่แพ้กันเล่าแบบย่อๆก็คือผู้ปกครองปัตตานีเนี่ยช่วงหนึ่งถึงกับว่าที่กยัตปัตตานีบอกงี้ฮะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนราชวงศ์เกิดเป็นราชวงศ์ที่เรียกว่าราชวงศ์กลันตันนะฮะเพราะว่าคนที่ขึ้นมาปกครองปัตตานีหลังจากนั้นเนี่ยมีเชื้อสายมาจากสุลต่านกลันตันซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนี้หลักฐานหลายๆชิ้นซึ่งเป็นหลักฐานในโลกมาลายูก็บันทึกไม่เหมือนกันผมกด forward เร่งไปอีกเพื่อจะไม่ให้แบบมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับจะได้ฟังง่ายๆก็คือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราเร่งมาที่สมัยธนบุรีเลยตอนนั้นเนี่ยคนที่ปกครองปัตตานีก็คือสุลต่านมูฮัมหมัดเมื่ออยุธยาแตกในปี2310พระเจ้าตากกู้กรุงใช่ไหมครับเกิดกรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตากก็ทำในสิ่งที่อยุธยาเคยทำเรียกร้องให้ปัตตานีส่งเครื่องราชบรรณาการเช่นเคยเรากลับมาแล้วอยุธยากลับมาในรูปของกรุงธนบุรีและต่อมาก็คือกรุงเทพเนี่ยแหละฮะสุลต่านมูฮัมหมัดก็ยินยอมที่จะส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับกรุงธนบุรีเอกสารของปัตตานีบันทึกไว้นะครับว่าเพราะไม่ต้องการถูกโจมตีจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยแต่เอกสารของทางปัตตานีก็พูดอะฮะว่าจริงๆแล้วอะทางปัตตานีก็รู้นะว่าพระเจ้าตากเนี่ยทรงรอจังหวะที่จะโจมตีเพียงแต่ยังไม่มีเท่านั้นเองจังหวะนั้นเนี่ยมันมาถึงฮะเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรารู้กันใช่ไหมครับว่าเราเกิดสงครามเก้าทัพซึ่งจะมี9ทัพจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าในอีกตอนนึงโดยเฉพาะแต่เอาเป็นว่ามันมีสงคราม9ทัพในปี2328ปี2328เกิดศึกตั้งแต่หัวจดใต้พูดง่ายๆตั้งแต่เหนือยันใต้เลยฮะของสยามเนี่ยเมื่อสยามขับไล่กองทัพอังวะออกไปได้หมดแล้วกองทัพของวังหน้าก็ถือโอกาสยกลงมาเลยมาตีพวกหัวเมืองมาลายูด้วยซึ่งนั่นแหละครับคือศึกที่ปัตตานีเสียเมืองเป็นครั้งสุดท้ายคือพูดง่ายๆว่าหลังศึกเนี้ยปัตตานีก็ไม่เคยกลับมาเหมือนกับเป็นอาณาจักรที่มีพลังอำนาจได้เหมือนในอดีตอีกต่อไปเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับคือเราต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้อยุธยาคือพูดง่ายๆก่อนสมัยต้นกรุงเทพย้อนกลับไปเนี่ยนโยบายของอยุธยากรุงธนบุรีเนี่ยก็คือปล่อยปัตตานีเอาไว้ก่อนผ่อนปลนเพื่อให้ทำมาค้าขายได้แต่ยุคต้นกรุงเทพเนี่ยฮะปัตตานีอ่ะไม่ได้มีความสำคัญคือพูดง่ายอ่ะการค้าสำเภามันเริ่มโรยราละเส้นทางค้าสำเภาไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนยุคสมัยอยุธยาตอนกลางปัตตานีเนี่ยเหลือสถานะแค่แหล่งผลิตพริกไทยดีบุกยางพาราสยามกำลังเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจฮะช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้งานอาจารย์นิธิซึ่งก็แกก็เพิ่งจากไปนะครับก็คือพูดชัดเจนเลยว่าสยามเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคทุนนิยมแล้วการผลิตมันรวมศูนย์มากขึ้นสยามต้องการควบคุมปัตตานีใกล้ชิดมากขึ้นครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้สยามตัดสินใจไหนๆก็แล้วโจมตีปัตตานีเลยในศึกเก้าทัพเพราะว่าไหนๆเรายกไหนๆสยามเนี่ยยกลงไปขับไล่กองทัพอังวาที่ภาคใต้ไหมฮะเลยไปตีซะเลยมันเริ่มอย่างนี้ครับเดือนกันยายนปี2329เนี่ยวังหน้าหรือก็คือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถของรัชกาลที่1เนี่ยฮะส่งทูตบันทึกปัตตานีเขาพูดอย่างนี้ครับว่าวังหน้าเนี่ยส่งทูตมาขอให้สุลต่านยอมจำนนแต่โดยดีแต่สุลต่านประชุมขุนนางครับมีมติเอกฉันท์จะไม่ยอมจำนนเพราะจะนำไปสู่การสิ้นอำนาจของรายาและเสรีภาพของปัตตานีพอทูตสยามกลับไปเนี่ยฮะบันทึกของทางปัตตานีก็บอกว่ามีการรวบรวมอาวุธสร้างป้อมค่ายเพื่อรับศึกปัญหาของปัตตานีตอนนี้ถูกบันทึกไว้อย่างนี้ฮะมันล้างศึกมานานดินปืนก็ล่อยหลอผู้คนก็ลืมการลบอาวุธก็เก่าแต่สุลต่านเนี่ยทรงมีความหวังตัดกับประชาชนว่าการรบครั้งนี้จะชี้ชะตาปัตตานีดังนั้นเนี่ยก็เลยได้รับการสนับสนุนจากชาวปัตตานีที่คิดว่าสู้ตายดีกว่าอยู่ใต้อำนาจสยามมีการวางกำลังป้องกันอย่างนี้ฮะก็คือวางกำลังไว้ที่ชายหาดทางทิศเหนือป้องกันการบุกรุกของเรือรบอีกจุดนึงก็คือแม่น้ำหน้าตัวเมืองมีการนำปืนใหญ่ที่เคยใช้สู้กับสยามในสมัยอยุธยาเนี่ยมาติดตั้งทีนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังถ้าใครฟัง YouTube อยู่นะครับลองเปิดแผนที่นี้มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นนะครับว่านี่คือตัวเมืองปัตตานีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่มัสยิดกรือเซะนะฮะอันนี้ผมลองจำลองมันขึ้นมานะครับมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างแต่ว่า
พยายามจะทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยเห็นภูมิประเทศแล้วก็การเข้าตีของกรุงศรีอยุธยาฮะตำรางที่วางไว้นะครับก็คือตรงนี้จุดหนึ่งก็คือหน้าเมืองเนี่ยฮะตรงแม่น้ำปัตตานีอีกจุดหนึ่งก็คือชายหาดเราจะเห็นนะฮะว่าปัตตานีมันจะมีสันทรายปิดอ่าวซึ่งมันทำให้เป็นอ่าวที่จอดเรือได้ดีทัพสยามก็จะลงมาทางนี้ฮะเข้ามาในอ่าวแล้วก็ตีเข้าจากทางเหนือเข้ามาหาตัวเมืองเราอาศัยบันทึกของฟรานซิสไลท์ฟรานซิสไลท์คือใครฟรานซิสไลท์ก็คือเป็นอดีตทหารเรือชาวอังกฤษฮะหลักฐานไทยเรียกเขาว่าพญาราชกัปตันคนเนี้ยเข้ามาสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณรัชกาลพระเจ้ากรุงธนนะฮะก็มาเป็นนายหน้าค้าอาวุธแล้วก็เหมือนกับดูแลเกาะปีนังให้อังกฤษด้วยฟรานซิสไลท์บันทึกอย่างนี้ครับเขารายงานกลับไปที่ข้าหลวงใหญ่อังกฤษในอินเดียฮะพูดถึงเรื่องการป้องกันตัวของปัตตานีว่าปัตตานีเนี่ยไม่น่าที่จะถูกทำลายได้ง่ายจากกองทัพสยามเพราะว่ามันถูกล้อมด้วยกำแพงไม้ไผ่7ชั้นเห็นไหมฮะอันนี้เป็นภาพที่เรานึกไม่ออกมันมีกำแพงไม้ไผ่7ชั้นมีคูเขื่อนดินติดตั้งปืนใหญ่ในป้อมมีคลังเสบียงมีธัญพืชกำลังที่ป้องกันป้อมมี 4,000 ทีนี้ถ้าเรากลับไปดูกองทัพของวังหน้าที่ยกลงมามันเป็นหลักหมื่นไงฮะผมเดาประเมินกำลังที่ป้องกันปัตตานีฮะว่าเต็มที่เลยไม่น่าจะถึงหมื่นประมาณ 7-8,000 ซึ่งแน่นอนฮะว่าปัตตานีเนี่ยเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัตตานีกลับไม่ได้แพ้ในการศึกเหมือนสงขลาเลยครับสยามใช้วิธีนี้ฮะเกิดไส้ศึกที่ชื่อว่านายจันทองฮะบันทึกของทางปัตตานีบอกว่านายจันทองเนี่ยรับราชการกับสุลต่านจนเป็นที่ไว้วางพระทัยแล้วขอพระราชทานเรือรบทำทีจะไปปกป้องตัวเมืองที่ปากอ่าวแต่ปรากฏว่ากลับไปติดต่อกับพระยากลาโหมราชเสนาซึ่งเป็นแม่ทัพเรือคนหนึ่งของวังหน้าตอนนั้นเนี่ยสยามมาทอดสมอรอที่จะบุกอยู่ที่ปากอ่าวฮะดังนั้นทัพสยามก็เลยยิงกระสุนใส่ป้อมที่หาดยกพลขึ้นบกบันทึกของทางปัตตานีบอกว่าความโชคร้ายก็คือกระสุนปืนใหญ่จากเรือรบสยามทุกนัดตกลงที่ป้อมของปัตตานีฮะทหารเสียชีวิตจำนวนมากป้อมโดนล้อมกำลังที่ชายหาดถูกตัดขาดจากทัพที่ป้องกันเมืองคือพูดง่ายๆว่ากำลังที่ป้องกันที่ชายหาดขาดการติดต่อกับกำลังที่ตัวเมืองแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มีการรบกันหลายวันฮะสุลต่านก็ถูกปืนใหญ่สยามสิ้นพระชนระหว่างศึกหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเมืองก็อยู่ในการควบคุมของสยามฉากที่ป้อมโดนยึดนะครับคือพูดง่ายๆว่าการเข้าตีฉากของการเข้าตีตัวเมืองเนี่ยถูกบันทึกไว้อย่างนี้ฮะทางปัตตานีเนี่ยต่อต้านอย่างเข้มแข็งจากกำลังด้านหน้าพระราชวังสุลต่านทรงนำทัพด้วยพระองค์เองปืนใหญ่สีเนกราหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาไทยได้นะครับว่าสีนครแล้วก็ปืนใหญ่สีปัตตานีหรือปืนใหญ่พญาตานีเนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมเนี่ยฮะก็ถูกใช้ยิงโจมตีของทัพหน้าของสยามเกิดการลบแบบตะลุมบอลได้ดาบและอาวุธสั้นคือพูดง่ายๆครับว่าสยามอะรู้วิธีการป้องกันเมืองหมดเลยจากไส้ศึกที่ชื่อว่านายจันทองแล้วก็เข้าตีเลยแล้วสุลต่านก็สู้จนถึงเขาเรียกว่าอะไรอะขั้นตะลุมบอล นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นที่ผมพยายามจะเล่าก็คือว่าการทำลายปัตตานีในยุคนั้นเนี่ยฮะถ้าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอะมองบริบทของโลกอดีตนะฮะมันก็เป็นศึกปกติแหละที่สยามทำกับรัฐอื่นพม่าทำกับสยามหรือสยามก็ไปทำเอากับล้านช้างไปทำเอากับกัมพูชาเช่นเดียวกันหลังศึกจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกวาดต้อนทรัพย์สินผู้คนเราจึงได้เห็นการเขาเรียกว่าอะไรขนทรัพย์สินกวาดต้อนผู้คนขนปืนใหญ่พญาตานีซึ่งเนี่ยฮะเรื่องนี้มันถูกเอามาใช้ปลุกระดมเอามาใช้ในบริบทของการเมืองรุ่นปัจจุบันด้วยโดยฝ่ายผู้ต่อต้านรัฐบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการเมืองซึ่งเป็นโลกยุคอดีตนะฮะเนี่ยแหละคือเรื่องราวของปัตตานีซึ่งสยามเนี่ยบันทึกบอกว่าอันนี้ของหลักฐานไทยนะฮะหลักฐานไทยบอกว่าสยามเนี่ยยึดปัตตานีไปราว1เดือนขนปืนใหญ่ทั้ง2กระบอกกลับมาแต่กระบอกนึงที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ฮะมันจมน้ำก็เหลือแต่ปืนใหญ่สีปัตตานีหรือพญาตานีกลับมากรุงเทพในมุมมองของคนเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะฮะอย่างงานของอิบรอฮิมซุกรีเนี่ยฮะผู้เรียบเรียงประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมาลายูปัตตานีซึ่งครั้งหนึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามเนี่ยเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าการพ่ายแพ้ครั้งเนี้ยมันทำให้ปัตตานีอ่ะซึ่งเป็นเสรีคือมีเสรีภาพมีอิสระมาหลายร้อยปีเนี่ยมีบทสรุปอันน่าเศร้าสลดอธิปไตยของรายาปัตตานีและอิสรภาพของชาวมาลายูตกอยู่ในกำมือของสยามตราบจนทุกวันนี้ก็อันนี้ก็คือมันเป็นพงศาวดารซึ่งบวกกับความเห็นของผู้เขียนลงไปด้วยเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ต้องเก็ทนะฮะว่ามันพูดถึงอะไรแต่เนี่ยผมเอาหลักฐานต่างๆมากางให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยฮะว่า
เออเนี่ยมันมีมุมมองแบบนี้อยู่นะทางนั้นเขาบันทึกว่ายังไงทางฝั่งสยามก็บันทึกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่สยามต้องทำอันนี้คือการเมืองของโลกโบราณซึ่งหลังปัตตานีแตกเนี่ยครับรัชกาลต่อๆมาเนี่ยมันก็ถูกแบ่งเป็น7หัวเมืองมีความพยายามต่อต้านของรายาเชื้อสายของรายาปัตตานีเป็นระยะซึ่งอันนี้ถ้าเล่าเดี๋ยวมันจะยาวไปอีกเรื่องของรัฐปัตตานีเนี่ยมันมาจบตรงนี้ฮะว่าจบด้วยการที่เสียเมืองให้กับสยามในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยมุมหนึ่งโอเคละผมพยายามจะบอกว่ารัฐที่เราอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากคนหลากหลายอาณาจักรหลากหลายมารวมกันกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยฮะแต่มุมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์หลายๆด้านเข้าอกเข้าใจผู้คนที่หลากหลายด้วยผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะยกประวัติศาสตร์อยุธยาเด่นซะจนไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอื่นเลยฮะไม่สนใจล้านนาไม่สนใจปัตตานีไม่สนใจเรื่องสงขลากระทั่งนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีเรื่องราวของตัวเองครับถึงแม้ว่าจะทำงานให้ราชสำนักอยุธยาหรือสยามมานานก็ตามทางตะวันออกเราก็มีเรื่องของรัฐจำปาสักในทางลาวนะฮะทางใต้เนี่ยเนี่ยแหละครับมันคือจิ๊กซอว์เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งในทางวิชาการเนี่ยเราเจอรัฐเยอะมากในอดีตแต่ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยแหละเราจะใช้ยังไงใช้ให้เกิดความแตกแยกก็ได้ใช้เพื่อที่จะเข้าใจความหลากหลายและอยู่ร่วมกันก็ได้หรือพูดให้หนักกว่านั้นนะครับในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับสกอตแลนด์เขายินยอมถึงขนาดว่าถ้าสกอตแลนด์ไม่แฮปปี้อยู่ทำประชามติเลยแยกเป็นเอกราชเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมอาจจะโดนข้อหาว่าส่งเสริมการแบ่งแยกดินแดนอีกแต่นี่คือโลกสมัยใหม่ครับถ้าอังกฤษดูแลสกอตแลนด์ดีเชื่อว่าสกอตแลนด์ก็โหวตว่ายังไม่เป็นเอกราชเพราะว่าอยู่กับอังกฤษผลที่ได้ทางเศรษฐกิจมันมีมากกว่าถูกไหมฮะอย่างตอนที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยสกอตแลนด์ก็บ่นเหมือนกันเพราะว่าคนสกอตแลนด์อยากจะอยู่ใน EU เพราะว่าอยู่ใน EU เนี่ยคุณได้สิทธิประโยชน์ทางด้านการเดินทางไปได้ทั่วยุโรปไม่ต้องขอวีซ่าได้สิทธิทางการค้าเป็นผลดีกับสกอตแลนด์มากกว่าสกอตแลนด์หลังอังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปสกอตแลนด์ถึงกับพูดแล้วฮะว่าลองทำประชามติอีกครั้งไหมซึ่งอังกฤษก็เสียวอยู่แต่นี่คือการดีลกันแบบคนมีอารยะฮะรัฐที่มีอารยะแล้วว่าเขาเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งคุณได้คุณอยู่กับฉันเนี่ยได้ผลประโยชน์นะสยามจะทำยังไงล่ะที่ทำให้สมมุตินะครับถ้าสยามหรือไทยเนี่ยอยากยังอยากอยู่ร่วมกับคนปัตตานีบอกคนปัตตานีสิว่าอยู่กับเราเนี่ยคุณยังเป็นตัวเองได้คุณยังคุณมีผลประโยชน์ยิ่งกว่าคุณแยกออกไปเป็นรัฐเล็กๆเราคุยกันแบบนี้ได้ไหมรัฐธรรมนูญมาตรา1บอกว่าสยามเป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้ผมกำลังคิดว่าในมุมหนึ่งอะฮะมันมีกระทั่งเรื่องของการเป็นปกครองตนเองอะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แก้ปัญหานี้ได้ฮะให้เขาปกครองตัวเองก็ได้ถ้าคนในท้องที่ต้องการผมคิดว่าในระบอบประชาธิปไตยมันมีทางออกมากกว่าการไปชี้หน้าว่าคุณคือกบฏแบ่งแยกดินแดนคุณคือพวกไม่รักชาติฮะเหมือนที่รัฐบาลอำนาจนิยมของไทยหลายๆชุดเนี่ยพยายามจะเบลมพวกเขาดังนั้นการเจรจาสันติภาพเนี่ยผมเองก็ส่งเสริมนะฮะเจรจานานเท่าไหร่เนี่ยไม่ว่ากี่สิบปีก็ต้องเจรจาฮะดีกว่าเอาปืนมายิงใส่กันในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในแง่ของการมองโซลูชันทางรัฐศาสตร์สมัยใหม่ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งพูดไปเดี๋ยวจะยาวแต่เนี่ยแหละฮะที่ผมมันหยิบเรื่องรัฐปัตตานีขึ้นมาพูดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่ามันเคยมีรัฐนี้อยู่มันมีคนที่รู้สึกผูกพันกับรัฐนี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันเคยมีดังนั้นเนี่ยเราจะจัดการกับความทรงจำนี้ยังไงเราจะอยู่ร่วมกับคนมาลายูที่ภาคใต้อย่างไรเนี่ยฮะเป็นโจทย์ที่ผู้ถืออำนาจรัฐไทยต้องคิดและต้องคิดแบบประชาธิปไตยด้วยถ้าจะอยู่บนโลกสมัยใหม่ไม่อย่างนั้นก็ลบกันไปอย่างเงี้ยฮะวุ่นวายกันไปรุนแรงกันไปอย่างนี้ไม่มีใครได้อะไรเลยก็ขออนุญาตจบเรื่องรัฐปัตตานีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวอีก4อาทิตย์กลับมาเจอกันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ฟังมาจนถึงตอนที่12ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ